การถ่ายทุกข์ของสาวชาววังในอดีตเรื่องที่หลายคนลืมคิดหรือคิดไม่ถึงในตอนนี้จะว่าด้วยเรื่องการถ่ายทุกข์ของสาวชาววังเรื่องของการถ่ายทุกข์ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายหนักหรือถ่ายเบานั้นก็เป็นเรื่องใหญ่พอสมควรสำหรับคนในอดีตที่ยังไม่มีการนำเข้าโถสุขภัณฑ์ที่ทันสมัยมาใช้เหมือนปัจจุบันซึ่งหากย้อนไปในสมัยรัชกาลที่5แล้วเรื่องของการถ่ายทุกข์นั้นยิ่งเป็นเรื่องสำคัญโดยเฉพาะบุคคลบางกลุ่มที่คลังประวัติศาสตร์ไทยได้นำเสนอในวันนี้ก็คือการถ่ายทุกข์ของสาวชาววังทำไมต้องเป็นสาวชาววังก็เพราะในพระบรมมหาราชวังนั้นมีส่วนที่เรียกว่าเขตพระราชฐานชั้นในซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยและที่ทำงานของหญิงสาวชาววังทุกวัยไม่ว่าจะเป็นพระราชวงศ์คุณข้าหลวงเจ้าพนักงานสนมนางในเป็นต้นซึ่งรวมแล้วมีผู้หญิงอยู่รวมกันนับพันคนเลยทีเดียวสถานที่ถ่ายทุกข์ของสาวชาววังนี้เรียกว่าอุโมงค์หรือศรีสำราญตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกติดกับประตูศรีสุดาวงศ์ลักษณะเป็นโถงปูนทรงยุโรปภายในแบ่งเป็นช่องเล็กๆพอดีตัวสำหรับคนนั่งปลดทุกข์โดยที่เมื่อนั่งลงแล้วก็ยังสามารถพูดคุยเห็นหน้ากันได้เพราะผนังกั้นแต่ละห้องนั้นไม่สูงมากภายในอุโมงค์จึงเป็นสถานที่ที่สาวชาววังมักจะมานั่งนินทาข้าหลวงตำหนักโน้นตำหนักนี้ให้กันฟังหรือนำสิ่งของมีค่าที่หายากมาอวดอ้างสรรพคุณกันแต่ในบางครั้งก็เกิดอุบัติเหตุทางการบังคับเช่นเสียงที่ไม่ได้ตั้งใจที่เกิดจากความประมาทหรือกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์สาวชาววังเหล่านี้ก็จะมีวิธีแก้ไขความขุ่ยเขินหรือป้องกันไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงขึ้นมาดังๆนั่งปรบมือไปด้วยถ่ายไปด้วยหรือเคาะขันน้ำเป็นต้นสาวชาววังยังต้องลำบากหากต้องปวดถ่ายขึ้นในยามค่ำคืนเพราะทั้งเขตพระราชฐานชั้นในนั้นมีอุโมงค์เพียงแห่งเดียวสาวชาววังที่อยู่ตำหนักไกลหน่อยทั้งต้องทำเวลาและทำใจไหนจะต้องจุดเทียนหาตะเกียงสองทางทั้งยังต้องกลัวผีที่มักจะเล่าสู่กันฟังจากรุ่นสู่รุ่นในส่วนด้านหน้าทางเข้าของอุโมงค์นั้นก็ยังเป็นที่พบปะสังสรรค์ของหญิงสาวชาววังทุกรุ่นทุกวัยที่มักจะทำการค้าเช่นการให้เช่าเครื่องนุ่งห่มเครื่องสำอางสบู่เข็มเย็บผ้าหวีนอกจากนี้ยังเป็นที่ทวงหนี้ทะเลาะเบาะแว้งด่าทอกันบางรายต้องนัดกันออกมาปรับความเข้าใจกันที่นี่เพราะเกรงว่าเรื่องจะไปถึงเจ้านายในตำหนักของตนเหมือนในปัจจุบันที่มักนัดเจอเคลียร์ปัญหากันหน้าห้องน้ำเพราะกลัวคุณครูจะรู้การถ่ายทุกข์ในอุโมงค์นี้ยกเว้นพระราชวงศ์สนมนางในและคุณพนักงานคนสนิทที่เรียกว่าชาววังชั้นสูงที่จะถ่ายลงกระโถนแล้วให้พนักงานเอามาทิ้งลงที่อุโมงค์อีกทีหนึ่งซึ่งในอุโมงค์นี้มีท่อส่งลงไปยังแม่น้ำเจ้าพระยาในปัจจุบันอุโมงค์ดังกล่าวได้ถูกเปลี่ยนแปลงแปรสภาพเป็นที่ทำงานของเจ้าพนักงานข้าราชการในวังและเป็นส้วมแบบสมัยใหม่ไปหมดแล้วและบรรยากาศที่กล่าวถึงนั้นก็หมดไปตามกาลเวลาตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไปจากภาพจะเห็นประตูทางเข้าคือประตูช่องกุฏแล้วด้านในคือประตูศรีสุดาวงซึ่งเมื่อเข้าไปแล้วจะเป็นเขตพระราชฐานชั้นกลางและชั้นในต่อไปซึ่งในอดีตอุโมงค์นั้นจะทอดตัวอาคารไปตามกำแพงเขตพระราชฐานจากภาพเป็นภาพของชาววังและบรรยากาศด้านหน้าและด้านในของอุโมงค์ขอขอบคุณภาพจากละครเรื่องสี่แผ่นดินกำกับการแสดงโดยหม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุลขอบคุณเรื่องราวจากเพจเกร็ดประวัติศาสตร์และคลังประวัติศาสตร์ไทย